สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์นายอลงกรณ์พลบุตรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นปมสมาชิกบางคนวิจารณ์พรรคในทางลบว่าไม่พัฒนาและไม่เห็นด้วยที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งกำลังเป็นที่จับตาช่วงการฟอร์มรัฐบาลในขณะนี้โดยมีข้อความว่าผมอ่านข่าวสมาชิกพรรคและอดีตสมาชิกพรรค 4-5 คนแสดงความเห็นไม่ต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยบางท่านวิจารณ์พรรคว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองย่ำเท้าอยู่กับที่ซึ่งในด้านหนึ่งผมดีใจที่แต่ละท่านยังสนใจและมีความห่วงใยในพรรคประชาธิปัตย์อีกด้านหนึ่งก็ไม่สบายใจที่มีการใช้ถ้อยคำด่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่ไม่เคยช่วยพรรคทำงานในยามที่พรรคตกต่ำจึงขอทำความเข้าใจในส่วนการพาดพิงพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับอุดมการณ์การพัฒนาพรรคและการร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังคงยึดมั่นปฐมอุดมการณ์ของพรรคและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ระบบบริหารจัดการและสถานที่ทำงานให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารพรรคและการบริการประชาชนเช่นจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารการรับสมัครสมาชิกพรรคแบบออนไลน์การยกระดับการสื่อสารทุกโซเชียลแพลตฟอร์มมีการจัดทำยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขณะนี้ยกร่างยุทธศาสตร์เสร็จแล้วลดอิทธิพลนายทุนการเมืองและการทุจริตในระบบการเมืองช่อฉนโดยหัวหน้าพรรคแต่งตั้งคณะกรรมการ001ทำหน้าที่รณรงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคประชาธิปัตย์เพื่อเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงเปิดพักกว้างสร้างพื้นที่ของประชาชนตามนโยบาย Open House เปิดพักจัดกิจกรรมลานพระแม่ฟอรัมและเดโมแครตฟอรัมที่พักประชาธิปัตย์ในภูมิภาคด้วยระบบออนไลน์และอินไซต์ยกระดับความเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยการจัดตั้งเดโมแครตอะคาเดมี่เริ่มโครงการหลักสูตรผู้บริหารการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การเมืองที่สุจริตมีประสิทธิภาพและก้าวหน้าทันสมัยจะเริ่มต้นรุ่นแรกในเดือนตุลาคมสุดท้ายเป็นประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมีการวิเคราะห์คาดการณ์ไปต่างๆนานาว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านคำตอบอยู่ที่มติของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคจนถึงวันนี้ยังไม่มีการประชุมใดๆสำหรับวันข้างหน้าไม่ว่าพรรคจะมีมติอย่างไรผมและสมาชิกพรรคถือปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านชวนคือเคารพมติพรรคไม่ว่าจะมีความเห็นพ้องหรือเห็นต่างเมื่อมีมติพรรคก็จบนี่คือความเป็นประชาธิปไตยในพรรคของเรา